สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการรายงานพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มอีก155รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นชายไทยอายุ65ปีมีโรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูงขณะที่เทศบาลตำบลบางเสาธงประกาศปิดทำการ 18-21 พฤษภาคมนี้เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังพบประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อจำนวนมากส่วนที่นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม137รายเชื่อมโยงตลาดสดสถานที่ทำงานและติดเชื้อภายในครอบครัวจังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยเพิ่ม146รายนครปฐม18รายส่วนที่จังหวัดชลบุรีเทศบาลนครแหลมฉบังประกาศปิด3วันพรุ่งนี้ถึง20พฤษภาคมหลังมีบุคคลในเทศบาลติดเชื้อโควิดกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์การค้าย่านรังสิตรวมตัวเรียกร้องลดราคาค่าเช่าพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้ยอดขายตกลงมากทางห้างส่งตัวแทนเข้าเจรจาพรุ่งนี้ 14 นาฬิกาปลัดอำเภอหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมเข้าตรวจสอบเหตุหญิงทำร้ายเด็กอายุ8ขวบในคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์พบผู้ก่อเหตุเป็นแม่เด็กมีอาการทางจิตโดยเด็กที่ถูกตีเป็นลูกสาวคนโตก่อนหน้านี้ได้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแม่รับปากกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่ทำอีกแต่ยังก่อเหตุทั้งนี้จะนำคลิปนี้เป็นหลักฐานเอาผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวแม่และเด็กไปยังบ้านพักโดยให้อยู่ในความดูแลของพม